กลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์ครับท่านผู้ชมผมเรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าเรื่องปัญหาพิษสุนัขบ้าเนี่ยเรามีน้องหมาน้องแมวที่เกิดจากความเมตตาและอนุเคราะห์มาดูแลหลายคนด้วยกันครับเขาเรียกว่าเป็นทาสหมาทาสแมวใช่แล้วสายเขาเรียกหมาเรียกหมาเขาพูดกันอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ตามมาฮะนอกเรื่องจากเรื่องของการที่จะต้องควบคุมประชากรเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วตัวของโรคพิษสุนัขบ้าเองก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่เกิดขึ้นได้ในสัตว์หลายประเภทในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากสัตวแพทย์หญิงครับธมลวรรณศรีบรรเทาครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการนะครับจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกอยู่กับเราในสายครับจะพูดคุยกันเรื่องของพิษสุนัขบ้าสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้เองฮะแม้กระทั่งจะเป็นฤดูฝนครับต้องเรียนถามคุณหมอก่อนเลยว่าปัญหาพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกิดขึ้นหรือไม่ครับตอนนี้ถ้าพูดถึงในพื้นที่ของเรานะคะก็คือตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าที่บอกว่าฤดูฝนเนี่ยมันมีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าไหมก็คือมีนะคะก็คือจากข้อมูลที่รวบรวมโดยกรมปศุสัตว์เนี่ยค่ะภายใน3วันย้อนหลังไปเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้ที่เราเจอนะคะก็คือจะมีเจอการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในโคนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็จะมีในสุนัขและแมวนะคะที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็สระแก้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยขนาดฤดูฝนแล้วนะคะก็ยังเรายังเจอโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเลยแล้วก็ยังเจอในโคด้วยนอกจากว่าตามชื่อโรคพิษสุนัขบ้าเนาะก็คือไม่ได้แสดงว่าเกิดจากในสุนัขอย่างเดียวนะคะแล้วทีนี้การติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในโคเนี่ยค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะคุณหมอต้องบอกว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยค่ะมันจะเป็นเชื้อไวรัสนะคะเราจะเรียกกันว่าเรบีไวรัสเลยนะคะซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะมีการติดต่อกันผ่านทางน้ำลายนะคะก็คือจะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะยังไม่พบการติดต่อจากคนสู่คนนะคะก็คือจะเกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวหนูโคกระบือแพะแกะสุกรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิดเนี่ยสามารถเป็นโรคนี้ได้แล้วก็การติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่จะผ่านจากการกัดการข่วนหรือว่าการเลียนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยแพร่น้ำลายนะคะไปสู่สัตว์อีกตัวนึงหรือว่าคนเนี่ยแหละค่ะคุณหมอครับตอนนี้เองเห็นได้ว่าจากกระแสที่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระรอกบินชูก้าเป็นกระต่ายเป็นคาปิบาร่าเขาคงเอามาเลี้ยงใช่ไหมฮะ สัตว์ฟันแทะทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสไหม ที่ใกล้ชิดแล้วคนฮอตฮิตเอามาเลี้ยงจะเป็นตัวแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้าครับคุณหมอสัตว์พวกนี้ก็คือต้องบอกว่าเขาสามารถเป็นพาหะนำโรคนี้ได้นะคะก็คือสามารถแพร่เชื้อเนี้ยให้คนได้แต่ว่าการที่เขาจะเป็นโรคเนี้ยคือจะไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆรับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นแต่เขาจะต้องโดนสัตว์ที่มีเชื้อตัวเนี้ยค่ะก็คือกัดข่วนเลียเขาถึงจะติดเชื้อได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าสมมติเราเลี้ยงในระบบปิดที่ค่อนข้างมิดชิดแน่นหนาไม่มีสัตว์อื่นอะไรเงี้ยมารบกวนหรือว่าจะมาแพร่เชื้อให้เขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะเป็นเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยค่ะแต่ก็อย่าไว้วางใจ 100% ก็อาจจะมีบ้างนะคะอย่างเช่นว่าบางทีในบ้านเราอาจจะมีหนูบ้านอะไรเงี้ยค่ะไปรับเชื้อจากข้างนอกมาแล้วก็ติดเชื้ออย่างเงี้ยเนาะแล้วมากัดน้องสัตว์เราไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็สามารถทำให้เป็นโรคนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วแบบนี้นี่เรามีวิธีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยตัวของเราเองได้ยังไงบ้างคะทีนี้ในส่วนของการป้องกันโรคเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งเป็น2อย่างเนาะก็คือถ้าสำหรับในสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยปัจจุบันก็คือในสุนัขและแมวเนี่ยก็คือต้องมีการฉีดวัคซีนนะคะก็คือสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2-3 เดือนเป็นต้นไปนะคะแล้วต้องมีการกระตุ้นวัคซีนทุกปีเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันต่อโรคเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะจนเขาอายุเท่าไหร่จนแบบอายุเยอะแล้วต้องฉีดไหมอย่างเงี้ยคือต้องฉีดจนกว่าจะหมดอายุไขเขาเลยนะคะส่วนในพวกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเช่นกระต่ายหนูหรือกระรอกอะไรเงี้ยค่ะถามว่าฉีดได้ไหมนะคะอันนี้จะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสัตวแพทย์ณที่นั้นณคลินิกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าสัตว์บางตัวอาจจะมีขนาดตัวเล็กเกินไปหรือว่าอาจจะมีการแพ้วัคซีนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับสุนัขและแมวเพราะว่าสุนัขและแมวเนี่ยวัคซีนตัวนี้เขาทำมาเพื่อฉีดให้กับสุนัขและแมวโดยเฉพาะอยู่แล้วแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษเนี่ยอาจจะต้องได้รับการวินิจฉัยพิจารณาจากสัตวแพทย์ก่อนนะคะรวมถึงว่าปัจจัยการที่เขาเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนสมควรต่อการฉีดไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็อาจจะมีผลข้างเคียงต่อการฉีดวัคซีนนะคะของการฉีดวัคซีนคือผลข้างเคียงมันจะมากกว่าสุนัขและแมวปกติทั่วไปค่ะส่วนในด้านของคนการป้องกันโรคเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะก็คือทางที่ดีสุดคือไม่ยุ่งกับสัตว์เลยนะคะเพราะว่าสัตว์ที่รู้เรื่องน้ำมันทุกชนิดเนาะมันสามารถแพร่เชื้อมาสู่เราได้แต่ในกรณีที่เรามีสัตว์เลี้ยงก็คือเราก็จะต้องพาสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนไปรับวัคซีนเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันในกรณีที่เราเห็นสัตว์จรจัดเนาะแล้วเราสงสาร
ป็นไปได้ก็คืออย่ายุ่งดีกว่าเพราะเราไม่ทราบประวัติว่าเขาเคยได้รับวัคซีนมาไหมเขาได้รับเชื้อมาจากไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็ให้เป็นการตระหนักไว้นะครับสำหรับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ไกลตัวคุณหมอครับฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยครับสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงหรือผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคพิษสุนัขบ้าหน่อยครับว่าเราควรนำสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่ในครอบครองไปทำการฉีดวัคซีนได้ที่ไหนอย่างไรครับในเรื่องส่วนของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะก็คือตอนนี้ในแทบจะทางประเทศเลยค่ะคือจะมีเป็นการประกาศกำหนดเขตพื้นที่นะคะเป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะก็คือเราสามารถนำสุนัขและแมวของเราเนี่ยขอรับบริการการฉีดวัคซีนได้ที่เทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งในพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาจะมีเป็นเนื่องจากโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะก็คือมีการที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เราเรียกว่าเทศบาลกับอบต.เนี่ยเขาสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่แล้วก็จะมีการสนับสนุนวัคซีนนะคะลงมาเพื่อที่จะให้สัตว์ในพื้นที่เนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้านะคะโดยจะเน้นเป็นแค่สุนัขและแมวนะคะเพราะถือว่าเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535นะคะแล้วก็อีกที่นึงที่เราสามารถที่จะรับบริการได้ก็คือจะเป็นสถานพยาบาลสัตว์ก็คือคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยก็คือต้องมีการเสียค่าวัคซีนนะคะแต่ถ้ายังเป็นของเทศบาลของอบต.เนี่ยก็คือจะเหมือนเป็นบริการจากทางภาครัฐนะคะเหมือนอารมณ์ของคนที่แบบฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดอย่างเงี้ยค่ะที่มีการบริการฉีดฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดต่อที่เทศบาลและอบต.ได้เลยนะคะในพื้นที่ค่ะอย่างของพิษณุโลกเนี่ยก็คือจะซื้อเกือบเต็ม 100% ละค่ะถ้าใครสนใจที่จะนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือให้ติดต่อสอบถามได้ที่เทศบาลหรืออบต.ทุกแห่งได้เลยค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยครับได้ความรู้เพิ่มขึ้นเลยครับในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของพิษสุนัขบ้าในห้วงฤดูกาลทั้ง3ฤดูกาลของประเทศเรานะครับในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณสัตวแพทย์หญิงธมนต์วันศรีบรรเทามากๆนะครับในการให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณนะครับคุณหมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะฮะหลายคนเองตั้งคำถามว่าแล้วหมาแมวสุนัขและแมวเยอะแยะมากมายเราจะทำเช่นไรเราจะทำวางตัวเช่นไรหรือเรามีสัตว์ในครอบครองผมเข้าใจหลายๆคนรักแมวรักหมามากๆเนี่ยมีทีละ4ตัว5ตัวเนี่ยจะไปฉีดที่ไหนอปท.เองมีเรื่องของโควต้าการฉีดตัวนี้อยู่เข้าไปรับบริการกันได้ฟรีนะครับเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าครับ